รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาสิ
็นนักเตะที่ราคาต่างกันเยอะมากเลยใช่ครับถ้าตอนนี้ผมเหมือนเอานักเตะที่เตะพรีเมียร์ไปแลกดิวิชั่น2อ่ะโอ้โหดิวิชั่น2ยังไม่เข้าเลยดีไว้คือเหมือนพอนักเตะพรีเมียร์ไปแลกบอลอบต.อ่ะโนเนมอ่ะโนเนมโอ้โรนัลโดมาผมให้แดนนี่เบเบกไปไงไปสรุปจะกลายเป็นว่าเบลจะย้ายมาอยู่ทีมนี้ครับโซกายก็จะย้ายไปทีมนู้นครับรายการที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะจะมาไม่ได้คิดว่าหนูเป็นสิ่งของเลยใช่หนูเดียวอยากอยู่ทีมเดิมก็ได้พี่อยากไปผมขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมว่ามาทุกคนทำเพื่ออยู่เนี่ยก็ขอบคุณมากเขาไม่อยากให้หนูแพ้ไงหนูจะเล่นตัวโวยวายทำไมหนูถึงทำตัวเรื่องมากอย่างนี้นะลูกเสียงแย่ๆกันเลยอับคนขึ้นหน่อยไม่ได้แย่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เบลไม่ได้ก็ได้ไม่ค่อยอยากได้ความคิดแล้วเนี่ยฮ่าแน่นอนโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้บิวกินพูดหน่อยบิวกินรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเปลี่ยนทีมอะไรเงี้ยความจริงผมก็เฉยๆแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พูดตรงก็เกือบชนะนิดเดียวฮะใช่ไหมแพทเนาะนี่แกโทษฉันเหรอคนอาทีมว่าไงนะใช่ไหมพี่จะไงเรากินวันนี้อากาศร้อนใจเย็นๆหน่อยดิวะใจเย็นใช่ไงใจเย็นวันนี้จะสวยแต่เช้าเฮ้ยไอ้สกายอะไรมันตกใส่บิวกินเออนั่นดิพี่ผมเมื่อกี้แว๊บลงมาบอกแล้วว่าบูมเนี่ยเปียกฝนเมื่อคืนให้ตากก่อนนะฝนตกเหรอเปล่ารอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันก่อนแล้วมันหอมตรงไหนไม่เห็นจะหอมปากหอมคอเลยเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันก่อนแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันไม่รู้ได้ไหมก็ไม่รู้ใจเย็นขอน้ำหน่อยที่มาขอน้ำขอร้อนก่อนเราไปดูโชว์ก่อนครับไปเนี่ยนี่เกมเอาแก้กันแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งเราแก้ได้ทั้งวันพูดเลยเช้าเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการถอนเปลี่ยนตัวย้ายผู้เล่นเนี่ยย้ายทีมคือการซื้อขายกันเสร็จอยู่ไหนเนี่ยเราต้องเปิดตัวใครปะเนี่ยมาขอเปิดแบบใหญ่ๆหน่อยครับผมพบการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่เหมาะกับการเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการแลกทีมครั้งแรกของเกมออฟทีนนะครับผมฮะเจอพี่สาวด้วยนะไม่เจอละเจอสิมาสิเรียกอะไรครับก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่ดีมากสวัสดีค่ะพี่หนูทำอะไรลงไปอ่ะเอาปัดตัวยิ่งใหญ่เลยหนูน่าจะอยู่แค่ในทีวีเนาะทำไมอ่ะไม่ได้ออกมาแบบมีชีวิตจริงๆเลยพี่รู้ผลของกะหรี่ที่หนึ่งน้องเงียบจัดเลยเบลนั่งหกคือของเป็นละออกชาติมากเอาจริงป่ะคือผมคิดไม่ออกจะพูดอะไรรับส่งอะไรเขาเลยไม่เป็นไรพี่ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีสีฟ้าอัญชนะก็ได้พอหมูเข้ามาไม่เดิมสีฟ้าชนะอยู่แล้วแพ้ก็ได้ไม่อาจจะชนะคะแนนรวมไงชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วไงได้เห็นเลยสัปดาห์ที่แล้วก็ชนะแบบได้ใช่เขาอาจจะไม่ได้ก็บอกอาจจะแพ้เนี่ยหนูเข้ามาเนี่ยทีมรุ่นพี่จะพูดไหมการแรกทีมครั้งนี้การรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเหมือนเลเวลอัพขึ้นมันจะแพ้ไงก็ไม่รู้สินะแต่มันจะสูสีขึ้นใช่ไหมเอาแต่ถ้าใช้เรื่องดวงเนี่ยเราชนะนะแพ้ว่าไงเบลไม่อยู่แล้วตอนนี้เฉยๆอ่ะรู้สึกอะไร
เพิ่มเข้าไปมันได้เองสิ่งที่ชอบยอดเลยนะระดับเบลระดับแพทย์ทีมงานก็บอกเลยนะถ้าเบลชนะเราจะได้การบันทึกคู่ของคุณเส้นเป็นเมนูหลักนะครับแล้วก็หนูจะได้ MB อยู่ที่เป็นโอกาสไลฟ์หนูจะได้ MB ของตัวเองนะ MB เดียวๆเลยแล้วก็คู่ของคุณเส้นคู่ของคุณเส้นเมนูหลักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เบลต้องชนะให้ได้ต้องเต็มที่นะครับผมก็หวังว่าชนะคู่ของคุณเส้นจริงๆว่าแพทย์นะคะเอาพูดถึงโชว์สักหน่อยเมื่อกี้เป็นไงบ้างผมเห็นหน้าเบลกับแพทย์นี่เรียกว่ามีสีหน้าที่ดูแรงไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานอ่ะแล้วมันแบบมีแรงงับที่น่ากลัวมากเกินไปดิ้งเสียงแรงงับแล้วมันแบบไม่ไหวอ่ะแล้วคือเมื่อกี้สองตัวค้างนานมากค้างนานมากจริงถ้าเป็นคนนี่คือปากใจค้างนะต้องไปโรงพยาบาลนะนี่ไม่ได้เป็นจริงจริงเอ๊ะจอมเทศปากค้างไงอย่าเพิ่งเอาลงนะเบลเหมือนหมามากกว่าเจ้าแล้วดีครับบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยดีอะไรเนี่ยนี่คือจะแกล้งใครแล้วบิวกิ้นมาไปนู่นเลยบิวกิ้นเดี๋ยวก่อนทำไมไอ้นั่นตกใจอ่ะนี่หน้าตาน่ารักเชียวเฮ้ยไอ้บิวกิ้นกระโดดคนแรกเลยประเด็นแล้วหน้าโดนหัวผมแล้วไม่ได้โดนมันเลยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยฟิลเซฟเท่าไหร่อันนี้น้องสมโพธิ์ตาขี้ช้างเลยวะเพื่อนรักเปลี่ยนสมโพธิ์ไปแล้วแพทสมเสร็จเจษฎาพรโอ้โหพี่แล้วถ้าเป็นจระเข้อย่างนี้นี่กลัวหรือเปล่าถ้าเป็นตุ๊กตาเนี่ยอย่างเงี้ยสบายถามว่ามันไม่กลัวอะไรมั่งดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยถึงมันมีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องระแวงขนาดนะเฮ้ยชื่ออะไรนะตกลงชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเจษฎาพรไม่ยุ่งเรื่องนะครับผมไม่เกี่ยวครับผมนี่เพิ่งกลับมาจากสมัยในเนวิเกเตอร์นะเกมออฟกวนแหมมาแต่หัววันใครเล่นมุกจระเข้กัดต่อยจระเข้หรือกอดจระเข้ไว้กับตัวเนี่ยถือว่าเก่งจ้าไร้ความกลัวแบบนี้งั้นไปลงไปทัวร์บอร์ดจระเข้กันดีกว่าเก่งจังเลยโดนคนเดียวใช่ไหมคนเดียวใช่ไหมสองคนดิสองเนี่ยนี่อะไรอ่ะใครเล่นมุกจระเข้กัดอร่อยจระเข้ใครบ้างครับไปทัวร์กันว่ะพี่เดี๋ยวนะสรุปแล้วคือมีเบลกันบิวกินมีใครอีกไหมครับแอดด้วยเฮ้ยพี่ทำไมอ่ะไปคนเดียวเนี่ยยังจะปลอดภัยกว่าไปกับพวกจริงไปคนเดียวได้ไหมพี่หนูเอางี้พี่เข้าไปสี่รอบแล้วกันสกายด้วยเหรอครับผมทำอะไรไม่ได้กอดไม่ได้ส่งเฉยเฮ้ยพี่ยอนใส่หัวผมเฉยอะไรเนี่ยนี่คือจะแกล้งใครเฮ้ยสรุปก็โดนไปทั้งหมด5ท่านนะครับผมนี่มันไม่ได้จริงพูดจริงไม่มีคนทำรายการต่อนะพี่ก็เขียนพินัยกรรมไว้ยังยัดเข้ามือประกาศทำไว้ไหมจะอย่าลืมฝากผลงานสุดท้ายไว้ด้วยนะไปแล้วครับผมตอนนี้ EP 7แล้วนะครับผมขอฝากไว้ครั้งสุดท้ายนะครับฝากทุกคนดู EP 8 EP สุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะไม่ได้ไปโปรโมทที่ไหนเลยผมยังไม่อยากทำเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะผมยังอยากมีเพลงต่อไปอยู่ไปบ๊ายบายครับOf teens. Wow.